ยสุดยอดไปเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นในถ้วยยุโรปยูฟ่ายูโรปาลีกวันนี้โชว์ผลงานในครึ่งหลังพลิกสถานการณ์อาหมัดดียาโลโคตรเทพยิงโคตรสวยปั่นคมโคมเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามจริงๆทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามครับหลังเกมการแข่งขันนะครับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ลงสนามเนี่ยเจอกับทางด้านของ PAOK ในรอบลีกเฟสนั่นเองนะครับแมนยูครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหมายมั่นปั้นมือนะว่าจะมีเกมที่ดีแล้วกันเราพูดอย่างนี้นะครับแต่ว่าช่วงก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยก็ไปดูไลน์อัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ส่งลงสู่สนามในเกมนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดจัดเต็มอะไรนะมีผสมผสานกันไปนะครับเพราะว่าเตรียมที่จะไปเล่นในเกมลีกก็จะต้องไปเจอกับทางด้านของเลสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับซึ่งเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มาในชุดสีแดงนะครับขณะที่ PAOK ครับมาในชุดดำสลับขาวนะครับทางม้าลายแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมที่ฟันนิสเตอร์รอยเนี่ยคุมเกมอีกนัดหนึ่งนะครับก่อนที่ต้องบอกว่าคุณซื้อคนใหม่อย่างอโมรีมเนี่ยคงจะมารับช่วงต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับไลน์อัพ11ตัวของชุดนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอนาน่าผู้รักษาประตูกองหลังเนี่ยดาโลอีแวนลินเดเลิฟเนี่ยครับไม่ได้ใช้คู่ตัวจริงนะครับในคู่เซ็นเตอร์แบ็กนะครับมาสราวีครับตรงกลางเป็นอูกาเต้คาเซมิโรมีบทบาทขึ้นเรื่อยๆนะครับ2คนนี้ครับในการลงสู่สนามเป็นตัวจริงให้กับแมนยูกราเนโชบรูโน่ดิอาโลแล้วก็หอยลุนนั่นเองครับเกมนี้เริ่มมานะครับต้องบอกว่ามีความอึดอัดเยอะพอสมควรแล้วครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แฟนแมนยูน่าจะเห็นได้ชัดนะครับจากเกมนี้นั่นก็คือเรื่องของการพาสซิ่งการเข้าใจกันนะครับแล้วก็การร่วมเล่นคือเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่แบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้สามารถที่จะลงสนามไปแล้วทำให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหเกมมันค่อนข้างจะสมูทมันเล่นแบบนี้แหละนี่มันคือแมนยูสิ่งที่พวกคุณต้องทำแต่สิ่งที่แฟนแมนยูกลับรู้สึกกลายเป็นว่าทำไมมันไม่พาสซิ่งเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแมนยูซะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะกรานาโชในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยมีทั้งจ่ายแรงเกินไปมีทั้งจ่ายเบาเกินไปไอ้ลักษณะที่ผมบอกว่าจ่ายแรงเกินไปเนี่ยมันเป็นลูกที่ง่ายๆนะครับคือมีคนวิ่งโอเวอร์แลปขึ้นมาทางซ้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาโลนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นบรูโน่แกก็จ่ายแบบชนิดที่ว่าต้องแถมกุญแจมอไซค์ให้เพื่อนนะครับออกไปเลยไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางครั้งเนี่ยนักเตะในคลาสสำหรับแมนยูเนี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะเออมันก็ยังเจออยู่ก็เช่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่ากาตาโชจะให้คราวนี้กลัวแรงแกให้เบากลายเป็นว่าโดน PAOK ตัดบอลได้ไปอีกคืออารมณ์แบบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าหัวเสียอยู่ในสนามทำให้แฟนๆในหัวเสียก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยกาตาโชก็โดนแฟนเนี่ยมาเกรียนใส่ไปแล้วแต่ว่าโอเคแหละอันนั้นก็ต้องอดทนอดกั้นเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีจังหวะที่อามาดิอาโรเนี่ยครับกับบรูโน่เฟร์นันนะฮะไม่เข้าใจกันบรูโน่หักข้อกลับมาให้แต่คุณเล่นไม่ได้คุณนึกว่าเขาจะให้คนอื่นกลับกลายเป็นว่ากลายเป็นเหมือนไม่ได้ซ้อมร่วมทีมเดียวกันมาหรือยังไงนะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างความสัมพันธ์ภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคแหละหลังจากนี้ไปนะครับจะเปลี่ยนโค้ชนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่มันฟ้องและเห็นได้ชัดก็คือจังหวะง่ายๆที่คลาสระดับนักบอลแบบนี้ไม่ควรจะพลาดนั่นเองนะครับในระหว่างเกมเนี่ยกว่าจะมาได้ลุ้นกันจริงๆเนี่ยนะครับก็นาทีที่13แล้วนะฮะคือเกมครึ่งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องกินยานอนหลับนะครับหลับได้เลยนะคาเซมิโร่เปิดมาครับจังหวะนี้ให้กับกาเนโชแต่ว่าบอลมันล้นเกินไปพอมันล้นเกินไปเนี่ยก็ทำอะไรยากแหละครับกาเนโชก็ได้แต่พยายามจะเขี่ยบอลกลับมาเข้าตรงกลางนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมแต่ว่าติดส้นเท้านะครับของผู้เล่น PAOKแล้วก็จะมีจังหวะส่วนมากออกด้านข้างเยอะนะครับบรูโน่เนี่ยไปช่วยอามัดดิยาโลด้านขวาเยอะมากนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาแล้วเป็นกานาโชที่ตรงนี้เนี่ยตัวเองอยู่บริเวณกรอบหัวกะโหลกเขตโทษ
แล้วลองยิงดูแต่ว่าบอลเนี่ยก็ไปติดฉลับนะครับพอติดฉลับเสร็จปุ๊บแหมเจ้าตัวทำหน้าเย๋เกเลยบอกว่าถ้าตรงกรอบนี่โดนแน่นะครับแต่ว่าเป็นเตะมุมนะแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นโหกว่าจะได้ยิงกันนี่รอแทบแย่นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงครับมาจากทางด้านขวาเหมือนกันอามาดิอาโลเขาเปิดเข้ามาตรงนี้เนี่ยได้ลุ้นที่สุดและสำหรับแมนยูนะครับน่าจะเป็นที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นฮอยลุนได้ขึ้นมงแบบโดนดึงๆเอาไว้นิดนึงสุดท้ายคิดว่าไม่น่าจะโดนตัวเองด้วยนะครับไม่ได้น่าจะโดนศีรษะของฮอยลุนแต่ว่าเป็นจังหวะที่ยื้อแย่งกันไปแล้วบอลไปเข้าทางผู้รักษาประตูนั่นเองครับตรงนี้ฮะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮอยลุนนี่เงียบเลยนะจะมีก็จังหวะนี้แหละที่ได้เห็นนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยคนที่โดดเด่นเนี่ยน่าจะเป็นบรูโน่คาเซมิโร่อูกาเต้คือเด่นเนี่ยคือหมายถึงว่าบรูโน่อาจจะขับเคลื่อนออกซ้ายออกขวาแต่มันไม่ได้อันตรายนะขณะที่คาเซมิโร่ก็ช่วยประคองเกมและอูกาเต้เนี่ยก็พาสซิ่งไปพาสซิ่งมาแล้วก็มีจังหวะที่แมนยูนี่เกือบโดนเหมือนกันนะครับเขาขึ้นบอลมาทางด้านซ้ายและอีแวนเนี่ยโขกบอลทิ้งมาเคลียร์ไม่ขาดมาเข้าทางผู้เล่น PA โอเคแล้วกระดกบอลมาให้กับกาเมล่าหลุดตรงนี้ครับลอยหลุดมาแล้วได้ยิงโอ้โหดีนะว่าจังหวะนี้เนี่ยโอนาน่าเซฟเอาไว้ได้อย่างนั้นก็ถ้าโดนนำก่อนก็เรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับจบครึ่งแรกด้วยสกอร์จืดๆเลยครับ0-0ไม่มีอะไรนะครับพอมาดูแล้วเนี่ยสถิติตัวเลขต่างๆก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าอ๋อมันก็เป็นแบบนี้นะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับครองบอลเนี่ย 58% ขณะที่ PLK 42มีโอกาสยิงตรงกรอบช็อตออนโกครั้งเดียวครับโอ้โหใจหลายจริงๆ PLK เนี่ยยังมีมากกว่า2ครั้งนั่นเองนะครับก็นี่แหละฮะสถิติในการเข้าทำในช่วงครึ่งแรกมี attempt 4กับ5 passing เนี่ย300กับ200นะครับกลับมาต่อครึ่งหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นจริงๆนะครับคือเร่งเครื่องสปีดบอลนะครับจังหวะจ่ายทุกอย่างดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกแบบผิดหูผิดตาไปเลยนะครับแล้วก็มานาทีที่59เลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูขึ้นนำจากการเปิดเข้ามาของบรูโน่ตรงนี้ครับเปิดมาเสา2ได้ดีมากๆสวยเลยครับแล้วเป็นอามัดดียาโลครับที่ขึ้นอยู่คนเดียวครับด้านหลังบอลมันมาเลยล้นไปนิดหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ามงย้อยๆครับไอ้ลูกแบบนี้นี่เสร็จกันมาเยอะแล้วนะครับโอ้โหแล้วก็เป็นแมนยูครับและเป็นอามัดดียาโลด้วยลูกนี้มงย้อยๆเข้าไปเลยครับโอ้แมนยูนำ 1-0 เลยครับกำลังใจนี่มาเลยครับและโคตาสกี้เนี่ยหมดสิทธิ์เซฟอะครับได้แต่ยืนมองนะครับลูกนี้ครับ 1-0 อามัดดียาโลนี่ชี้ขึ้นฟ้าเลยครับขณะที่ฟันนิสเตอร์ลอยก็ได้เฮกันดังๆนะครับอ่ะหลังจากนั้นมาแมนยูเกมเขาก็ดีขึ้นตลอดนะครับยกระดับได้ดีเลยนะครับอามัดดียาโลเนี่ยขึ้นมาทางด้านขวาอีกแล้วหลุดมาแล้วนะครับแล้วได้ยิงจ่อๆโล่งๆครับแต่ว่าไม่ผ่านมือนะครับโคตาสกี้ครับโอ้โหลูกนี้นี่น่าได้นะครับแต่ว่าก็เป็นเซฟแล้วกันนะแล้วก็ยิงไม่ดีพอด้วยส่วน PAOK มีจังหวะที่จะแจ้งสุดๆและควรจะได้นะครับซึ่งเป็นการผ่านเข้าไปในบริเวณกรอบเขตโทษแล้วแบบโล่งเลยนะครับทิสโซดาลี่ครับจับบอลมาแล้วแกโล่งไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับแต่ไปพลาดโอกาสทองตรงนี้ครับยิงเบามากครับแล้วก็ไปติดแมะอยู่ตรงนั้นนะครับติดโอนาน่าโอ้โหเสียดายเลยครับทางผู้มาเยือนครับและนาทีที่77ครับโอ้โหต้องยอมรับเลยครับว่าลูกดีครับอามัดดียาโลครับสุดยอดไปเลยครับลูกนี้ยิงโค้งโอ้โหบอลเสียบเสาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำ PLK 2-0จากลูกนี้เลยครับเลี้ยงมาแล้วยิงเข้าไปโอ้โหโกโกโกเอาละครับและเกมนี้ครับก็จบลงไปด้วยชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับโอ้โหวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเก็บ3แต้มเอาไว้ได้นะครับทุกคะแนนเนี่ยมีผลสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้เนี่ยมี6แต้มนะครับจากการแข่ง4นัดนะครับก็ชนะ1นะครับเสมอถึง3เลยนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ
มาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด